สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการคัมภีร์วิถีรวยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะพิธีกรอีกท่านหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับผมแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพามาเปิดคัมภีร์ความสำเร็จกับธุรกิจที่ซึ่งเป็นธุรกิจต่อเนื่องจากเรื่องของเครื่องดื่มครับจริงๆแล้วบางสิ่งบางอย่างนะคะมันอาจจะไม่ได้ทำเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นแต่มันสามารถต่อยอดและแปรรูปสร้างมูลค่าให้กับคุณเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้จริงหรือไม่ต้องถามพี่จินกับพี่หัวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจินหัวเฮงถามแบบนี้ว่าเอ๊ะเราทำไมกลายเป็นมาเป็นสบู่ได้ฮะคือจริงๆตั้งต้นเนาะเป็นเครื่องดื่มก่อนเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแล้วก็ด้วยวัตถุดิบแพงถูกไหมคะครับแล้วก็ที่สำคัญคือวัตถุดิบมันดีมากเกิดจากการที่เกิดการสังเกตครับแค่น้ำล้างโสมสามารถลดต้นขนุนออกดอกออกลูกได้40ลูก4รอบถึง5รอบจนกิ่งหักโอ้โหเฮลินจือฝังกบดินทำเป็นกินแฟคทอรี่ค่ะฝังกบดินซื้อดินกบปกติมะละกอลูกเดียวออก18ลูกซึ่งกากของเสียที่เหลือจากการผลิตตัวเครื่องดื่มค่ะกลายมาเป็นสบู่หรอฮะคือนะคะส่วนหนึ่งมันอาจจะเกิดจากการที่เราสังเกตหรือเปล่าคะคือถึงสิ่งเหล่านี้ตอนแรกเราจะเอาไปทิ้งแต่เฮ้ยทำไมมันเกิดผลดีกับอีกสิ่งนึงขึ้นมาก็เลยนำเอามาเป็นต่อยอดใช่ค่ะใช่จริงๆถ้าถามว่าของเสียไหมก็ไม่ 100% เราทำแบบสะอาดมากใช้ RO ล้างใช้น้ำ RO ล้างใช้น้ำ RO สกัดดังนั้นเนี่ยพอมันเหลือกากเนี่ยมันปนเปื้อนกับการล้างครับส่วนเห็นจริงๆเราไม่ได้ใช้กากในการสกัดเข้าไปอ๋อโสมถ้าเป็นเครื่องดื่มโสมเราจะบดเนื้อเข้าไปแต่มันก็จะมีกลุ่มที่ล้างด้วย RO เนี่ยถูกมั้ยคะของก่อนการผลิตจะมีเนื่องจากว่าเราต้องบดละเอียดดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ในน้ำค่อนข้างเยอะก็เลยเอาอันนั้นมาเกิดประโยชน์ค่ะก็เลยกลายมาเป็นสบู่ทั้งสบู่ที่ทำมาจากตัวโสมแล้วก็เห็นลิ้นจือใช่ค่ะอ๋อหน้าตาเป็นยังไงครับก็เลยทำเป็นอัตลักษณ์ไทยค่ะสบู่โสมเนี่ยจะผสมน้ำมันลำข้าวไทยแล้วก็ทองคำนะคะแล้วก็มีอะโลเวร่าแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วสบู่เห็ดลิ้นจือเนี่ยจะสกัดมาอีกต่อหนึ่งก็คือเอากากที่ได้จากการผลิตจริงอันนี้คือได้จากกากละก็เอามาใส่ตัวดอกเกลือของสมุทรปากสมุทรสาครซึ่งมันช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อการถนอมผิวแล้วก็น้ำมันดาวอินทราแล้วก็น้ำมันมะพร้าวรวมถึงมาใส่เพิ่มเติมในส่วนของอะโลเวร่าทั้งคู่อุ๊ยอันนี้เราต้องศึกษาข้อมูลมากขนาดไหนคะกว่าที่จะเอาแต่ละตัวมันมารวมกันได้ค่ะจริงๆแล้วมันเกิดจากตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหุ้นส่วนที่มาเข้าร่วมกับเราไม่ถนัดทำตลาดเฮลตี้แต่ถนัดทำตลาดบิวตี้ก็เลยเกิดเป็นตัวนี้ก่อนเริ่มแรกเราผลิตเพื่อให้เป็น OEM ให้กับหุ้นส่วนไปขายในช็อปเสื้อผ้าของเขาร้านซีนนะคะเสื้อผ้าพิสตีนซีนค่ะก็ขายดีค่ะก็6เดือนนี่หมดไปหมื่นก้อนแล้วก็กำลังจะต่อแล้วทีนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาใช่ค่ะนะคะเป็นแพ็กเกจอย่างที่คุณตั๋วถือเมื่อสักครู่นี้นะคะแบบนี้เนี่ยเกิดจากการที่ว่าคนจีนบริษัททัวร์ค่ะแล้วก็มาคุยเจรจาเรื่องการเป็น OEM เราก็เลยมองว่าถ้า OEM ตัวนี้เนี่ยเขาเข้าช็อปสุขภาพร้านหมอนยางพาราที่ต่างประเทศที่จีนได้ตามร้านช็อปแต่ว่าในขณะเดียวกันกิจการที่เขาทำเป็นบริษัททัวร์ที่ไทยน่าจะเป็นอะไรที่ขายคล่องก็เลยมองตัวนี้เป็นตัวต่อยอดให้กลุ่มที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติณตอนนี้ครับตอนนี้นะคะจริงๆแล้วตอนนี้ที่เริ่มต้นตั้งต้นก่อนคือคนไทยใช้ที่ร้านซีนก่อนร้านซีนก่อนแล้วก็มาต่อยอดตอนนี้ก็คือเข้าบริษัททัวร์เข้าบริษัททัวร์ด้วยนะครับจะมีแบบที่เป็นอะไรบ้างคะในแพ็คจะมีสบู่โสม2ก้อนสบู่เห็ดลินจือ2ก้อนทีนี้เห็ดลินจือจะมีเป็นสครับนะคะค่ะเป็นสครับบดเนื้อกลับไปนิดนึงตัวเนื้อกากกลับไปเป็นสครับสามารถใช้ทั้งหน้าทั้งตัวได้แล้วก็สครับหน้าได้ครับค่ะแล้วสบู่โสมเนี่ยทองคำเนี้ยสามารถเป็นทองคำเกรดดีค่ะละลายได้กับผิวเลยใช่นะฮะแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่จะใช้แต่กับหน้าอย่างเดียวดีกว่าใช่ด้วยราคาเนาะใช่นะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะในราคาเนี่ยดูเหมือนโอ้ราคาแพงแต่จริงๆแล้วเราใช้วัตถุดิบทุกอย่างดีหมดเนี่ยค่ะเพราะวัตถุดิบดีใช่ใช่แล้วเราตั้งใจทำออกมาเป็นอัตลักษณ์ไทยส่งออกต่างประเทศด้วยในการที่เอาน้ำมันลำข้าวน้ำมันลำข้าวนี่จะช่วยเรื่องเอจจิ้งอยู่แล้วด้วยก็ไปเสริมเรื่องของตัวโสมในตัวด้วยค่ะนะคะใครจะไปคิดล่ะคุณกากทิพย์คือเรามองว่ามันไม่มีคุณค่าเนาะแต่ว่ามันสามารถนำมาต่อยอดแล้วก็แปรรูปได้ถามพี่หัวบ้างดีกว่าเพราะนั้นเพราะว่าจริงๆอันนี้เป็น ต้องบอกว่ามันเป็นสินค้ากับสาวๆเนาะนะฮะแต่ถ้าถามหนุ่มๆว่าใช้ได้ไหมฮะใช้ได้ครับผมใช้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงครับผม
นะคะเราทำตลาดทุกวันนี้เนี่ยโหคู่แข่งลบพูดง่ายๆเนาะสินค้าบิวตี้มันก็เยอะอ่ะทำตลาดยากไหมครับพี่หัวก็เบื้องต้นก็อาจจะนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าสบู่ก็คือมีการใช้กันหลากหลายนะครับแต่นี้ของเราเป็นสบู่ที่เฉพาะมาจาก อย่างที่บอกว่าส่วนที่เหลือของจากผลิตภัณฑ์เป็นไบโปรดักต์ไบโปรดักต์มาทำเป็นซีโร่เบสนะครับผมก็ส่วนหนึ่งก็คือต้นทุนเราจะถูกลงเรื่องของตัววัตถุดิบหลักเนี่ยครับผมถ้าเกิดเราใช้วัตถุดิบหลักเลยมาเมเลยมันอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้ครับการที่คนจะทำแบรนด์นึงโดยเฉพาะเป็นสบู่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีวัตถุดิบเป็นไฮไลท์แบบเราเงินลงทุนต้องใช้เยอะไหมครับจริงๆถ้า OEM เท่ากับทางซีนเขาก็อยู่ประมาณหมื่นก้อนนะคะครับแต่หมื่นก้อนก็อยู่ประมาณราวๆ3 แสนกว่าคือหมื่นก้อนอาจจะดูมันเยอะไปเปล่าหมื่นก้อนนี่จะจำหน่ายแป๊บเดียวนะคะ5-6 เดือนเองกระแสตอนนี้เรื่องของมาร์กเอ่ยความงามเนี่ยคืออะไรที่มันไวปุ๊บเร็วปุ๊บคนก็อยากได้แบบขึ้นมาใช้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีตัวต่อยอดใบนิดนึงเป็นใยสับปะรดโอ้ใยสับปะรดด้วยโอ้โหนะคะนี่ครับวัตถุดิบไฮไลท์ทั้งนั้นเลยเนาะแต่ว่าในสิ่งอื่นใดก็คือเวลาที่เราจะเลือกวัตถุดิบอะไรมาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะหรือว่าลูกค้าเราก็ต้องมีการวิจัยทดลองหาความรู้ก่อนเอาเข้าแล็บถามถึงกับพี่ความสำเร็จทั้งสองท่านกันว่าอะไรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราทำอะไรแล้วเราละเอียดละออแล้วเราขายผู้บริโภคแบบเดียวกับที่เราบริโภคอย่างตัวนี้เนี่ยตอนนี้เราเริ่มจากมองทางพัฒนาต่อเรื่องไซเอ็มโอยูเรื่องเฮลินจีออร์แกนิกของไทยเพิ่มแมลงสามารถกัดกินได้ไม่มีเคมีใดๆทั้งสิ้นธรรมชาติเลยใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือพอเราทำแล้วแม้วัตถุดิบมันแพงแต่พอเราทำด้วยใจอ่ะแล้วเราสามารถต่อยอดด้วยอย่างอื่นได้อีกมันก็บางครั้งทำธุรกิจไม่อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณต้องรวยด้วยธุรกิจเดียวอาจจะทำให้ครบลูกมันก็ช่วยทำให้คุณสามารถขายได้หลายช่องทางครับนี่สมกับเป็นนักธุรกิจเลยนะฮะเอาบายโปรดักต์มาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับพี่ว่าบ้างครับก็อย่างนั้นก็ต้องมันทุกอย่างมันต้องใช้เวลาก็ต้องมีความอดทนแต่ในสี่ทนเนี่ยเราก็ต้องหาอย่างอื่นที่ช่วยสามารถซัพพอร์ตเราได้ด้วยรวมไปถึงการไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะวันนี้ต้องสำคัญเลยนะใช่ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยที่ช่วยมาต่อยอดนะคะสิ่งที่เราไม่เห็นคุณค่ากลับมาให้เป็นมีคุณค่าและสร้างมูลค่าได้ด้วยวันนี้ขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่ในรายการคัมภีร์วิถีรวยครับค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านคุณโอและคุณอิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเห็ดครับเห็ดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้คือเขาเรียกเห็ดนะฮะอันนี้เห็ดลินจือครับแต่เห็ดลินจือจริงๆในบ้านเราก็รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอะไรมาเยอะแล้วแต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คืออะไรฮะอันนี้จะเป็นสปอร์เห็ดลินจือสปอร์เห็ดลินจืออ๋อสปอร์เห็ดลินจือเดี๋ยวนะเราได้ยินแต่เห็ดลินจือเนาะแต่ตัวสปอร์นี่มันคืออะไรคะค่ะก็คือสังเกตว่าเห็ดอะค่ะมันจะขยายพันธุ์โดยการใช้สปอร์ใช่ไหมคะก็สปอร์เหมือนเป็นตัวขยายพันธุ์แล้วสปอร์ของเห็ดลินจืออะค่ะมันจะมีสีซึ่งเราก็เลยเอาตัวนี้ค่ะมาวิจัยแล้วปรากฏว่าสปอร์เห็ดลินจือค่ะมันจะมีคุณค่าตัวยาคุณเองเป็นลูกสาวค่ะเป็นลูกสาวค่ะคุณโอในฐานะที่คุณโอ๊ตทำธุรกิจนี้ปลูกปั้นนี้ขึ้นมาอันนี้ปีเท่าไหร่แล้วครับจะเข้า8ปีเดือนมิถุนายนนี้แล้วครับจะเข้า8ปีแต่ครั้งหนึ่งคุณโอ๊ตเคยล้มละลายตอนปี40ใช่ครับช่วงนั้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตอนปีนั้นเราเคยล้มละลายมาทิ้งแต่ทำไมเราถึงพลิกฟื้นธุรกิจกลับขึ้นมาได้ฮะเดิมทีคือพอมันล้มละลายไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่ต้นใหม่นี่ด้วยความที่จบวิศวะมานะครับก็เลยทำรับเหมาก่อสร้างเหมือนเดิมล้มเพราะรับเหมาก่อสร้างแต่ก็ทำเพราะทำรับเหมาก่อสร้างขึ้นมาใหม่ก็ฟื้นเพราะรับเหมาก่อสร้างอีกครับตอนที่ล้มนี่ล้มด้วยเป็นวิศวกรที่จบด้านโยธาทำก่อสร้างเกี่ยวกับโยธาแต่ตอนฟื้นนี่ฟื้นเกี่ยวกับสื่อสารโทรคมนาคมดูมันเป็นคนละสายงานกันเลยนะคะตอนที่ฟื้นขึ้นมานี่เรากะที่จะจับงานการสื่อสารโทรคมนาคมต่อไปเลยไหมคะก็ทำมาจนถึงจุดนึงก็คือรับงานปีนึงก็หลายร้อยล้านแล้วนะครับตัดสินใจเปลี่ยนอีกครั้งนึงไม่ได้ว่ามันยังไม่ดีนะครับก็เปลี่ยนกลับเข้ามาทำฟาร์มเห็ดโอ้จริงๆที่คิดรายได้บอกหลายร้อยล้านแล้วกลับมาทำฟาร์มเห็ดครับตอนที่มาใหม่ๆนี่โอ้โหตอนที่ทำหลายร้อยล้านนี่คือเดือนนึงก็หลาย10 ล้านหลายเป็นร้อยล้านใช่ไหมครับแต่พอมาทำฟาร์มเห็ดนี่รายได้วันนึงเป็นพันนะ
วันหนึ่งหลักพันหลักพันบาทนะหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะคิดผิดหรือเปล่าตอนนั้นมีคนท้วงไหมคะเยอะเลยครับท้วงเยอะมากเขาบอกว่าคุณมึงสองคนนี้ใช่ไม่ใช่โง่ธรรมดานะต้องบ้าด้วยที่เปลี่ยนใจมาทำตรงนี้ครับครับแต่ท้ายที่สุดเราโอเคตัดสินใจเดินหน้าเพราะเราเห็นโอกาสทางธุรกิจแล้วคุณผู้ชมนี่เป็นเพียงไม่กี่ธุรกิจนะที่บริษัทการเงินยักษ์ใหญ่ในบ้านเราเข้ามาลงทุนเป็นเขาเรียกว่าอะไรไปเป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นร่วมลงทุนด้วยครับเรามองเห็นโอกาสเกี่ยวกับธุรกิจนี้ยังไงคะเพราะจริงๆแล้วพูดถึงคนที่ทำเกี่ยวกับเห็ดเนี่ยก่อนหน้าก็ต้องมีเยอะอยู่แล้วถูกไหมคะคุณโอ๋แต่ทำไมเราถึงเลือกความเห็ดมีมานานแล้วครับมีมาหลายสิบปีแล้วยำฟาร์มเห็ดแต่เราเป็นเจ้าแรกๆที่ทำฟาร์มเห็ดเป็นแบบเชิงท่องเที่ยวนะครับแล้วเราก็นอกจากเชิงท่องเที่ยวแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปมีอาหารเมนูอาหารจากเห็ดและที่สำคัญเรามีรีสอร์ทเห็ดด้วยโอ้ครบวงจรมากอ่ะครับครับแต่ก่อนที่เขาจะมีครบวงจรแบบนี้นะคุณผู้ชมคือเราก็เหมือน SME ทั่วๆไปใช่ไหมครับที่ณจุดหนึ่งจะต้องขยายธุรกิจเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรากำลังประเมินแล้วว่าเอ๊ะเราจะไปต่อดีไม่ไปต่อดีเราจะต้องขยายผลิตภัณฑ์อะไรที่ทำให้เราออกผลิตภัณฑ์แปรรูปออกมาเยอะแยะครับเดิมทีคือพอเราทำฟาร์มเห็ดแรกๆ คนยังไม่รู้จักครับเห็ดออกมาเยอะไปหมดเลยครับค่ะเราเอาไปส่งขายตลาดค้าส่งครับแต่เท่าที่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะเวลาขายตลาดค้าส่งจะถูกกดราคาครับผมเคยคัดเห็ดคนญี่ปุ่นเกรด A ทั้งหมด100กิโลเอาไปส่งขายตกลงที่ตลาดไทยไว้ว่ากิโลละ150บาทแต่พอไปถึงจริงเขาบอกว่าเป็นเกรด A แค่40กิโลให้150บาทที่เหลือเนี่ยถือเป็นตกเกรดให้100บาทแล้วก็บอกว่าถ้าไม่เอาก็เอากลับไปจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่พลิกว่าเราต้องแปรรูปแล้วล่ะเราเริ่มแปรรูปเป็นอะไรก่อนคะลำดับแรกด้วยความที่ตอนนั้นเราเพาะเห็ดทั้งหมด8ชนิดค่ะเราก็เลยแปรรูปเป็นน้ำเห็ด7อย่างก่อนเลยน้ำเห็ด7อย่างเลยนะคะนี่นะครับตัวนี้เลยนะคุณผู้ชมน้ำเห็ด7อย่างครับอิมูเฟสเย็นๆเลยนะครับผมค่ะแล้วคุณสมบัติของมันคือยังไงคะเวลาทานแล้วมันจะยังไงขออนุญาตชิมเลยนะให้ลองเลยดีกว่าค่ะจะได้ต้องเขย่าหน่อยนะเขย่าเรามาชนน้ำเห็ดกันหน่อยได้ครับมาชนน้ำเห็ดกันดีกว่าเป็นน้ำเห็ดเจ็ดอย่างนะคะมันมีความวุ้นๆน่ะนะฮะมันไม่มีกลิ่นเห็ดนะครับวุ้นนี่คือเห็ดมีกลิ่นเห็ดนะคะหรือว่าไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นทุกคนจะชอบกลัวว่าน้ำเห็ดเนี่ยมันจะต้องรสชาติแปลกหรือว่าแบบกลิ่นแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะคือเราเหมือนฉีกวงการน้ำเห็ดไปเลยว่าเห็ดคือเราทำให้มันอร่อยอันนี้คือจุดเด่นของเราค่ะอร่อยมีความหวานอร่อยใช่มีความหวานด้วยแต่หวานไม่มากนะใช่หวานกำลังดีแล้วก็อย่างที่คุณตู่บอกนะคะว่ามันจะเป็นแบบวุ้นๆน่ะมันก็ทานง่ายนะพูดถึงแต่ว่าจุดเด่นสำคัญคือเน้นความอร่อยค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเห็ดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาดื่มไปค่ะเราจะใช้สำหรับคนที่ทำกิจกรรมมาเหนื่อยหรือคนที่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะพอเราดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะสดชื่นมากแล้วด้วยของเราเป็นน้ำเห็ดสดคือเราผลิตตามออเดอร์เราผลิตใหม่ทุกวันนะคะทำให้มันมีความสดคือเห็ดยิ่งสดจะยิ่งอร่อยแล้วก็จะยิ่งสดชื่นอันนี้ขายผ่านช่องทางไหนแล้วบ้างครับเราขายผ่านใน Family Bar บางสาขากาแฟมวลชนนะครับแล้วก็ขายอยู่ที่ฟาร์มแล้วก็ Thailand Post Mart แล้วก็สั่งตรงกับที่เราได้ถ้าสั่งตรงมาที่ฟาร์มเราส่งฟรีถึงบ้านอ๋อ Thailand Post Mart ก็ได้เหมือนกันใช่ครับว้าวนะคะเนี่ยกว่าจะได้สูตรนี้เนี่ยสำเร็จนี่ใช้เวลานานลงทุนไปเยอะมั้ยคะเนี่ยเดิมทีครั้งแรกไม่เป็นแบบนี้นะครับเป็นขวดธรรมดาแบบไม่สวยอะไรแบบนี้ตอนที่เรามาปรับเป็นถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็คือตอนนั้นมี SBD Bank เข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันมาให้คำปรึกษานะครับใช้เวลาตั้งแต่ตัวนี้ตั้งแต่ปี54ครับจนออกมาเป็นรูปลักษณ์นี้นะครับปี61ผมลองไล่ดูเห็ด7อย่างแล้วมีเห็ดเป่าฮื้อด้วยอ่ะใช่ครับนะครับเป่าฮื้อก็มีคุณผู้ชมนะครับแล้วความที่กลิ่นเขาทานง่ายเพราะว่า1คือมีน้ำตาลอยู่ด้วยแล้วก็มีลำไยมีใบเตยด้วยครับมันทำให้เราหอมนะแต่ที่สำคัญไอ้ตัวนี้นะครับการทำให้เห็ดกลายเป็นวุ้นและอร่อยได้แบบนี้นะเราจดได้อนุสิทธิบัตรด้วยนะครับเป็นน้ำเห็ด7อย่างคือเราไม่ได้ใส่สารที่ทำให้เป็นวุ้นแต่ว่าเป็นวุ้นเพราะตัวของเห็ดเองการทำธุรกิจแนวนี้เนี่ยนะคะเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะของเรื่องเห็ดนี่ก็คือคนเราเขาเรียกว่า first impression ของเห็ดใช่ไหมครับจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับเห็ดเท่าไหร่จะเข้าใจว่าจะมีกลิ่นเขาจะกลัวว่ามันจะไม่อร่อยคือคนที่เลือกที่จะทานเห็ดจะต้องเป็นคนที่ชอบกินเห็ดอยู่แล้วหรือว่าคนที่แบบดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะเราแก้ยังไงเอ่ยเวลาเขามาที่ฟาร์มเห็ดหรือให้ educate คนนะครับก็ต้องพยายามสื่อให้รู้เลยว่าเห็ดยิ่งสดยิ่งอร่อยเน้นความสด
จึงเป็นที่มาของคำว่า immuFESอิมูนี่คือ I am mushroom แล้วก็เฟสคือความสดค่ะและที่สำคัญคือที่ฟาร์มอะค่ะเราเปิดให้เขาเข้าไปชมเห็ดในโรงเพาะเห็ดได้ทำให้เหมือนกับพอเขาได้ไปสัมผัสก่อนได้ไปแบบเปลี่ยนมุมมองใช่เขาก็จะกล้าที่จะลองดื่มมากขึ้นและที่สำคัญนะครับเห็ดที่ฟาร์มเราเนี่ยเป็นเห็ดอยู่ในพื้นที่เขาใหญ่เห็ดโตด้วยการดูดความชื้นสัมผัสในอากาศเพื่อการเจริญเติบโตก็คงทราบอยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาใหญ่เป็นที่ที่อากาศบริสุทธิ์ที่ดีที่สุดของประเทศเราแห่งหนึ่งเพราะเป็นแหล่งโอโซนที่ดีที่สุดในโลกหนึ่งใน7แห่งของโลกเพราะฉะนั้นเห็ดเขาดูดอากาศดีๆเข้าไป คุณภาพของเห็ดก็ยังดีด้วยแต่มีข้อแม้ว่าต้องสดต้องสดนะคะถึงแม้ว่าจะอากาศดียังไงก็ตามเลี้ยงดูดียังไงก็ตามถ้าวิ่งทิ้งไว้เกินวันหรือ2วันความอร่อยหรือความสดเขาจะลดลงทันทีนะถ้าอยากชิมจริงๆไปที่ถึงฟาร์มเลยก็ดีเราจะได้เห็นว่าของสดเป็นยังไงหรือว่าถ้าใครอยากจะมาร่วมธุรกิจกับเราเป็นยังไงครับตอนนี้เรามีช่องทางยังไงแล้วบ้างครับถ้าจะมาสั่งตัวนี้นะครับสามารถสั่งมาที่ฟาร์มได้เลยนะครับแล้วก็เราส่งฟรีถึงบ้านส่งฟรีถึงบ้านเลยใช่ครับค่ะแล้วก็มีเปิดรับตัวแทนอยู่ด้วยค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายใช่ครับตัวแทนจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ก็ลองติดต่อมาได้นะครับใช่ค่ะคัมภีร์ความสำเร็จค่ะในแบบของทั้งสองท่านเริ่มต้นจากเราจริงใจที่จะให้ความรักให้ความสุขให้การมีสุขภาพดีกับผู้คนด้วยนวัตกรรมดีจากเห็ดนะครับเพราะนั้นเราทำสิ่งดีให้กับผู้คนเห็ดเขาดีด้วยตัวเขาอยู่แล้วเราหาจุดดีของเขาให้ออกมาให้ได้เราโชคดีที่ว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เขาใหญ่เห็ดยิ่งสดยิ่งดียิ่งอร่อยเพราะนั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญถ้าเราสื่อให้ทุกคนทราบได้ว่าเราพยายามทำสิ่งดีให้กับผู้คนตรงนี้จะเป็นยิ่งตัวแนวทางที่ทำให้สำเร็จได้ต่อไปครับเอาละวันนี้หมดเวลาของคำพิวิถีรวยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมคำพีไม่ได้มีไว้บนหิ้งถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีตัวจริงต้องลงมือทำค่ะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทางช่อง9ขอ HD หมายเลข30วันนี้เรา4คนลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ